ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าโลกบาลคำว่าโลกบาลแปลว่าผู้รักษาโลกหรือว่าผู้คุ้มของโลกโลกบาลปกติใช้ในความหมายของหัวหน้าเทวดาบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชซึ่งก็เป็นสวรรค์ชั้นแรกในสวรรค์ทั้ง6ชั้นและหัวหน้าเทวดาเหล่านี้ก็มีหน้าที่ดูแลรักษาโลกในสี่ทิศคือรักษาโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศนี่แหละเรียกกันว่าท้าวโลกบาลก็มีหรือว่าเรียกว่าท้าวจตุโลกบาลก็มีหรือว่าเรียกว่าท้าวจาตุมหาราชก็มีก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันอย่างไรแต่ในที่นี้ก็ให้รู้ว่าไม่ว่าจะเรียกท้าวโลกบาลหรือว่าจตุโลกบาลหรือว่าท้าวจาตุมมหาราชก็เพียงให้รู้ว่ามีเทวดาหรือว่าหัวหน้าเทวดาทั้งสี่คอยรักษาโลกมนุษย์นั่นเองทีนี้เทวดาทั้งสี่นั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างชื่อแรกก็คือชื่อว่าเท้าทาตารัฐท่านว่าเป็นจอมพูดหรือว่าเป็นจอมคนทันรักษาโลกมนุษย์ทางด้านทิศตะวันออกเทวดาที่สองก็คือท้าววิรุณหกเป็นจอมเทวดาหรือว่าจอมกุมพันรักษาโลกด้านทิศใต้หัวหน้าเทวดาที่สามก็คือเท้าวิรูปะเป็นจอมนาคหรือว่าเป็นพญางูที่รักษาโลกด้านทิศตะวันตกและหัวหน้าเทวดาท่านที่สี่ก็คือเท้ากุเวนหรือว่าเรียกกันว่าท้าวเวสสุวรรณหรือว่าท้าวเวสสุวรรณก็ยังได้อย่างหนึ่งก็เหมือนกันหัวหน้าเทวดานี่เป็นจอมยักษ์รักษาโลกทางด้านทิศเหนือนี่เป็นความเป็นมาของคำว่าโลกบาลแล้วก็เป็นผู้ที่คอยรักษาปกป้องโลกมนุษย์กันอยู่คำว่าโลกบาลก็หมายถึงหัวหน้าเทวดาที่อาจจะต้องดูแลรักษาหรือว่านำบริวารรักษาโลกอันนี้เป็นความเชื่อของคนทั้งหลายว่าจะมีเทวดารักษาโลกของเราอยู่แต่เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความดีความงาม
อย่างตัวอย่างเช่นการทำวัดเช้าวัดเย็นเสร็จแล้วเนี่ยในบทสุดท้ายที่ว่าบทกรวดน้ำหรือว่าบทแผ่ส่วนกุศลนั้นก็จะมีคำว่าแผ่ความดีให้เทวดาด้วยฉะนั้นหลักเหล่านี้ก็คือเป็นหลักที่เราจะได้ยินกันทั่วๆไปว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีเทวดาคอยคุ้มครองปกป้องรักษาและเมื่อทำความดีทำบุญกุศลครั้งใดก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีความงามที่ทำแล้วก็ไม่เสียหายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร